With lot of love, when I went to offer bhog to Baba, Baba gave Baba everyone very, very love. เมื่อฉันไป offer bhog ให้กับบา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 ได้ให้ดิสติที่เต็มไปด้วยความรักกับทุกคนและบาบาก็รับบอกบาบา everyone sends love and ฉันบอกว่าบาบาทุกคนนั้นน่ะส่งความรักเพราะว่าหลายคนนั้นน่ะบาบาก็ยิ้มและบาบาก็บอกว่ามีลูกๆอยู่สองประเภทบางนั้นก็มีสำนึกอยู่เสมอว่าฉันต่อรองนิดหน่อยค่ะถ้าหากว่าสิ่งนี้ทำนะบาบาเดี๋ยวฉันจะทำสิ่งนี้ให้คือเหมือนในหนทางบัคติอะค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำในบัคติมีความอยากบางอย่างถ้าหากความปรารถนาได้รับการเติมเต็มฉันจะทำอันนี้ให้นะเหมือนไอ้บนน่ะนะคะแต่คนที่เขาอุทิศตนเนี่ยพวกเขาจะไม่ทำแบบนั้นดังนั้นบาบาบอกว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในภาวนาน้ำภาวนาในหนทางของในหนทางความรู้เนี่ยค่ะต้องอยู่บนฐานของการตระหนักรู้จักบาบาเราต้องตระหนักรู้จักบาบาอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็จะจดจำบาบามาเพื่ออะไรทำไมบาบาถึงได้รับฉันมาเลี้ยงในเมื่อบาบารับฉันมาเลี้ยงแล้วฉันต้องเป็นเครื่องมือที่ดีของท่านเพราะว่าในวิธีการทางโลกเองเหมือนกันเมื่อเด็กๆ เกิดนะลูกๆมีลูกเกิดพวกเขาก็จะคิดว่าทายาทมาแล้วแล้วคนที่เป็นทายาทก็จะรับความรับผิดชอบจะรับช่วงต่อละค่ะหรือว่าการรับเด็กมาเลี้ยงเนาะลูกของเราเนี่ยนั้นเมื่อเขาตระหนักรู้จักบาบาพวกเขาก็จะมีความคิดที่มุ่งมั่นว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเครื่องมือของบาบาฉันอยากจะประกาศชื่อเสียงของบาบาแล้วเขาก็จะเริ่มต้นรับใช้บาบาบอกว่าพวกเขาตระหนักรู้จักบาบาที่เป็นยักษ์ยาของบาบาฉันน่ะต้องรับใช้ ไม่เพียงแค่เติมเต็มความปรารถนาของบาบาแต่ว่าเติมเต็มความปรารถนาของบาบาด้วยค่ะในลูกบางคนน่ะในโยคะเนาะไม่อย่างนั้นแล้วโอ้จะให้เราทำอะไรให้บาบาดีเนาะแล้วก็อะไรบางอย่างให้ฉันทำนะแต่บาบาต้องทำอะไรบางอย่างให้ฉันด้วยนะมีการต่อรองค่ะบาบาเป็นมหาสมุทรเป็นผู้ประธานท่านเติมเต็มความปรารถนาของทุกคนบาบาบอกว่ามันสำคัญมากเลยนะที่ลูกจะต้องจดจำเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในวงจรที่ต่อมาอะไรก็ตามลูกจะต้องได้จากบาบาไม่ว่าจะต้องเป็นอะไรก็ตามต้องเป็นเช่นนั้นอย่าได้สูญเสียเอาไหมบาบาพูดถึงการตระหนักรู้จักท่านวันนี้ชิปเจนทีค่ะเขากำลังเข้ามาใกล้เราอาจจะต้องมีการทบทวนนะคะว่าการตระหนักรู้จักพ่อคืออะไรบาบาเองก็ให้ดริชตีได้ด้วยความรักแล้วก็ให้ความรักอย่างมากมายกับทุกคน กลับไปเช็คเนาะมีร่องรอยของบัคติอยู่ไหมนะคะบัคติไม่ได้เป็นเพียงแค่อะไรที่อยู่ในสมมติที่เป็นร่างนะแต่ไม่รู้จะเรียกอย่างนั้นไปได้นะคะอะไรที่เราทำแล้วก็ยังต่อรองเหมือนที่เราเคยทำมาในบัคติเนี่ยตักบาตรนะขอให้ถูกหวย
ถ้าบาบาทำอันนี้ให้ฉันเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นลูกที่ดีของบาบาอันนี้ก็เป็นข้อต่อรองที่บาบาพูดถึงวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามบับดาดาพูดว่าบับดาดาได้ให้กระจกที่พิเศษสุดแก่ลูกทุกคนแล้วพ ได้ให้กระจกที่พิเศษสุดกระจกนั้นคืออะไรในปัจจุบันลูกเป็นนายของตนเองใช่หรือไม่ลูกเป็นนายของตนเองใช่ไหมสวราชอภิการีใช่ไหมลูกทั้งหมดเป็นนั้นใช่ไหมถ้าเป็นให้ยกมือขึ้นลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองไหมราชาธิการีราชาธิการีผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองนะอัจฉะลูกบางคนเองก็ไม่ยกมือลูกเป็นนายเพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นหรือราชาเนาะผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีดังนั้นชาร์ตของผู้เป็นนายของตนเองก็เป็นกระจกที่จะแสดงใบหน้าของสถานภาพในอนาคตของลูกมีกระจกนี้ไหมทั้งหมดได้รับกระจกนี้แล้วใช่ไหมกระจกนั้นชัดไหมชัดใช่ไหมไม่ได้มีรอยเปื้อนรอยดำอยู่บนกระจกใช่ไหมอาชาเออมันอาจจะมีจุดดำนะมันอาจจะไม่มีจุดดำอ่ะแต่บางทีอ่ะในตอนที่ใช้น้ำร้อนกระจกมันก็จะโดนไอน้ำแล้วมันก็เลยกลายเป็นมัวไปยกตัวอย่างเนาะเวลาที่หมอกลงกระจกมันก็จะมันมีหมอกมีไอน้ำอะค่ะลูกก็จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในกระจกทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ของสิ่งนี้มาในตอนอาบน้ำนะดังนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้หากว่าแม้กระทั่งหนึ่งในอวัยวะทางร่างกายของลูกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกได้อย่างสมบูรณ์ก็พิกับไม่ได้มีนะบางครั้งก็อยู่แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ยกตัวอย่างอวัยวะทางร่างกายใดก็ตามตาปากหูของลูกหรือแม้กระทั่งขาวของลูกแล้วรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันก็ยังลงไปหาเพื่อนที่ไม่ดีในกรณีใดก็ตามอ่ะแม้แต่เท้าของลูกก็ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกOm Shanti.
Love for solitude and practice. Om Shanti, ความรักต่อสันโดษนะคะแล้วก็การเพ่งรวมจดจ่อเป็นสมาธิฉันคือดวงวิญญาณความรักที่ให้นิมิตAm an image. การแคร์ครวนการฝึกฝนโยคะค่ะวิญญาณที่ให้นิมิตของฉันกำลังยืนอยู่ในแถวการได้นิมิตของฉันและมีประสบการณ์กับความสุขความสงบความปิติสุขนั่งในรูปที่มีค่าคนแก่การกราบไหว้บูชาของลูกทำงานรับใช้ของการให้สกาชผ่านจิตใจของลูก will make me into an image ความคิด that grants vision ความเพียรพยายามใดที่จะทำให้ฉันเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตฉันจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับสิ่งใดเพื่อที่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต avec signal ค่ะสำหรับการเพ่งรวมเป็นสมาธิของจิตใจของลูกเฝ้าแต่เคลื่อนไปบนรางของละครวินาทีต่อวินาทีอย่างไรก็ตามและในวิธีใดก็ตามละครกำลังเคลื่อนไปขอให้สภาพของจิตใจของลูกเฝ้าแต่เคลื่อนไปด้วยสิ่งนั้นอย่าได้มีสิ่งใดเขย่าแม้เพียงเล็กน้อยเก็บพลังที่จะใส่เบรกเอาไว้กับลูกพวงมาลัยของจิตใจของลูกนั่นคือพลังของความคิดของลูกการทำเช่นนี้พลังงานของสติปัญญาของลูกจะไม่สูญเปล่าแต่จะถูกสะสมพลังใจและสติปัญญาที่ลูกสะสมเอาไว้มีมากแค่ไหนพลังของการแยกแยะและการตัดสินของลูกก็จะเพิ่มพูนขึ้นตามนั้นOm Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Happy Sadguruva. Today is day 26. Love for service. Oh, ความรักต่อสันโดษและการฝึกฝน concentrationหัวข้อนะคะฉันคือดวงวิญญาณภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตเรารับฟังโมหินีดีๆนะคะโอมชันติ everyone happy Sadguruva happy Sadguruva ค่ะโอมชันติทุกคนเราได้ยินสัญญาจากบาบาการตระหนักรู้จักพระเจ้าการตระหนักรู้จักบาบาและความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นจากการตระหนักนั้นเมื่อฉันได้รู้จักพระเจ้าในหนทางของจีแต่เมื่อบาบามานะมันไม่ได้เป็นเพราะฉันรู้จักบาบาจากหนทางวัคซีบาบามาเนี่ยบาก็มาให้การแนะนำที่จริงแท้กับเราจิตเยนทีอะใกล้จะถึงแล้วบางทีเราอาจจะต้องทบทวนค่ะว่าเป็นใครท่านทำอะไรท่านทำยังไงความสัมพันธ์ของเรากับท่านเราคือดวงวิญญาณทายาทเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนเอากระจกพิเศษสุดนี้มองดูใบหน้าของตนเองใบหน้าที่ให้นิมิตทำแบบนี้กันสักครู่หนึ่งได้ไหมตอนนี้เนาะใบหน้าดวงตาใบหน้านั้นสดชื่นแจ่มใสในวัดเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้อนุญาตให้ใครไปแม้กระทั่งจะไปแตะเท้าของเทพเลยซ้ำจะมีพระค่ะแล้วเราอยากจะถวายอะไรเขาก็จะรับจากมือเราไปวาง
บักกัดก็ยากเขาแล้วเขาก็จะให้น้ำคลิปนะคะเขาก็ไปล้างเท้าเนาะล้างเท้ารูปบูชาเนี่ยก็เอาน้ำมาให้ดื่มแล้วเขาก็เรียกน้ำล้างเท้ารูปบูชานั้นว่าเป็นน้ำทิพย์บ้านเราคงเป็นน้ำมนต์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับไม่มีความบริสุทธิ์มากๆเนาะจนกระทั่งเขาไม่อยากจะให้แบบใครไปโดนแม้กระทั่งเท้าพอบาบาพูดอะไรบางอย่างก็ทำให้เราคิดค่ะและแน่นอนเลยฉันเองก็ได้เคยเห็นอะไรบางอย่างมาในหนทางบักตีฉันก็บอกว่าในเมื่อเร็วๆนี้ก็มีวัดหนึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงมีเชฟค่ะ500คนนะคะทำอาหารในหม้อดินอะ แล้วก็แบบว่ามีหลายๆแบบภาชนะหลายแบบนะคะแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ครอบครัว500คนแล้วเขาก็ทำปริมาณใหญ่ด้วยเยอะอะค่ะเพราะมันมีบักกัดมาเป็นพันๆทุกคนก็อยากจะได้ประสาทซื้ออาหารกลับไปนะคะอาหารศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเขาก็เลยต้องแบบว่าหุงด้วยภาชนะใหญ่ไม่มีใครเข้าไปได้นะแล้วก็สะอาดมากๆดังนั้นน่ะวิธีการเตรียมโบกเนี่ยเป็นไปเพื่อจะถวายรูปบูชาปั้นคือเราเองอ่ะก็ควรจะคิดเกี่ยวกับตัวเราเองเมื่อเราได้ออฟเฟอร์โบกให้กับบาบาอยู่ตอนที่เรารับประทานนะเนาะบางทีอ่ะอ๋อขอชิมสักก่อนสักหน่อยได้ไหมอ่ะมันก็มีการคุยกันเยอะมากนะชิมก่อนออฟเฟอร์ได้ไหมเนาะในตอนต้นนะคะตอนทำโบกเนี่ยเราเองก็อยากที่จะแบบชิมว่าเอ๊ะแบบว่าเกลือพอไหมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังมากๆแล้วคือไม่รับประทานก่อนไงเอาเหยื่อก็เอามือแล้วเขาลงไปในอาหารมันก็ไม่ดีด้วยนะเรากำลังออฟเฟอร์ให้บาบาเมื่อเราเองก็เป็นก็อดเดสโซค่ะเทวาเทวีนะอะไรที่เราทำมันเรียบง่ายนะคะแต่ก็แบบว่าสะอาดมากมากฉันมักจะบอกกับพวกเขาถ้าจะต้องประหยัดในเรื่องประหยัดแบบอาหารนะซื้อผักที่ดีมันไม่เป็นไรอ่ะถ้าหากก็จะต้องแต่ว่าอาหารนั้นน่ะเราใช้ออฟเฟอร์ให้บาบามือเราไม่ควรจะไปแตะไปตักประโยชน์ค่ะโดยแม่ทางแบบว่าจับหม้อแล้วก็เอามือก็ลงไปในหม้อเนาะไม่คิดถึงว่าเราเองนั้นนะเป็นก๊อดเป็นก๊อดเซ็ตก็จะเปลี่ยนหลายอย่างมากค่ะนั่นสิ่งที่เราใช้กับใบหน้าเนาะกับเสื้อผ้ากับหน้าตาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะระมัดระวังหลายเรื่องสิ่งที่บาบาเชื่อมโยงในวันนี้ก็กับ concentration นะคะสมาธิหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่จะให้นิมิตการนิ่งต้องนิ่งมากๆแล้วความนิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องข้างนอกแต่ว่ามาจากการเป็นสมาธิค่ะดังนั้นเลยน่าสนใจมากนะคะว่าทุกวันน่ะ Javier Signal ช่วยให้เราได้เห็นตัวเราเองยังไงบาบาเองก็บอกได้ว่ามองดูอำนาจในการปกครองตนเองเพราะลูกคือผู้มีอำนาจในการปกครองนั้นทุกอวัยวะของร่างกายควรจะอยู่ในออเดอร์ค่ะในคำสั่งหลังจากรับฟังค่ะว่าเซลฟ์เรสเปคของเราคืออะไรก็ทำให้ฉันรู้สึกดีเลยว่าฉันจะทำนั้นเพื่อตัวเองมาทำสิ่งนั้นไหมเรามีความสัมพันธ์กับบาบาตอนที่เราออฟเฟอร์โบกให้บาบาหรือทำโบกให้บาบาไหมแล้วพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามจากข้างนอกที่จะมาใช้เป็นโบกค่ะบางคนออฟเฟอร์พาสต้า
ทำมาจากที่ไหนแน่นอนเนาะเราอะกินได้ไม่เป็นไรแต่เวลาจะมาถึงเราก็อยากที่จะเห็นว่าเราจะไม่ได้อยากใช้ทั้งหมดด้วยเนื้อเพื่อตัวเราเองบาบาได้ให้สัญญาณค่ะไม่อย่างนั้นน่ะเราจะให้นิมิตได้ยังไงที่จะให้นิมิตกับทุกคนให้ความสุขกับผู้คนสิ่งที่ฉันออฟเฟอร์ให้กับบาบาคือสิ่งที่ฉันออฟเฟอร์ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเราเองก็ต้องให้ความใส่ใจอย่างมากนั้นอาจจะเป็นเดือนกุมภาค่ะวันเกิดของบาบาวันเกิดของเราด้วยนะคะเราควรจะต้องเริ่มว่าคิดที่มันดีขึ้นเนาะเปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยในประเด็นของสมาธิเนี่ยดีๆก็ชอบนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นinvolved in anything หากสติปัญญาของเราเข้าแวะอยู่กับอันไหนมากเกินไปหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างแตะสัมผัสหัวใจมันก็จะไม่มีสมาธิเหมือนที่บาบาบอกเอาไว้เราอะต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตthe rail of drama รางของละครหรือว่าขบวนรถไฟอะค่ะบนรางนั้นน่ะมาม่ามักจะพูดนะคะบาบากับละครเป็นสองสิ่งเนาะถ้าเราลืมละครเดี๋ยวก็ลืมบาบาเพราะว่าความคิดอื่นน่ะจะเติมเต็มในจิตใจของเราดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากละครกำลังเคลื่อนไปเราหยุดมันไม่ได้ค่ะอะไรก็ตามที่จะเกิดนะคะก็จะเกิดละครเองก็สร้างสถานการณ์ภายนอกด้วยแต่ว่าฉันน่ะฉันเองก็เคลื่อนไปในวิธีการเช่นที่ว่าฉันน่ะจะสามารถทำให้สเตจของฉันมั่นคงไม่รู้ขยับโดยสิ่งไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดไม่ว่าจะเป็นบททดสอบเล็กหรือใหญ่ก็ตามแล้วเราถูกขยับบาบาบอกว่าถ้าลูกสามารถที่จะใช้เบรกและมีพลังที่จะหันกลับไปได้ค่ะนั่นลูกก็จะไม่สูญเปล่าพลังงานหรือพลังของปัญญามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในที่ที่ฉันไม่ควรใช้ค่ะก็จะเสียพลังแล้วเราก็จะไม่สามารถสะสมพลังเอาไว้ได้เป็นเหมือนกับแบตเตอรี่อ่ะหรือการเชื่อมโยงนะคะเมื่อเครื่องมือมันเชื่อมต่อเนาะแล้วมันก็ถูกชาร์จเหมือนกับเวลาที่แบตมันอ่อนสิ่งต่างๆก็จะไม่ได้ทำงานได้อย่างดีดังนั้นจะประหยัดพลังงานของจิตใจและสติปัญญาได้ยังไงเพื่อที่ว่าจะมีการสะสมพลังแล้วก็จะมีพลังในการแยกแยะและตัดสินเราเองก็ได้เห็นค่ะเวลาที่มีการเพ่งรวมเป็นสมาธิในหนึ่งคืออะไร so I think it's a very very ดังนั้นดีดีคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องได้เห็นนะคะโดยช่องยิ่งในช่วงเวลานี้ว่าจิตใจและพลังของเราในพลังสมาธิเนี่ย แล้วก็ไม่สูญเปล่าเนาะแม้กระทั่งสติปัญญาที่จะเฝ้าใช้ไ
จิตนี่เองดีดีถึงจดจำค่ะว่าอะไรจะทำให้เราเริ่มต้นขอให้จดจำบ้างการความคิดทั้งหมดออกไปทุกอย่างออกไปนะคะและการจดจำและรู้สึกที่ชัดเจนเนาะก็จะได้รับการยกย่องบางทีมันก็จะเป็นการฝึกฝนสามัญน่ะแล้วทำอะไรบางอย่างก็หยุดนะคะโอเคจดจำบ้าบ้าดูซิบ้าบ้าคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรูปแบบของพลังแบบเนี้ยค่ะนั่งอยู่กับบ้าบ้าค่ะแล้วก็ดูว่าบ้าจะบอกยังไงแล้วความกระจ่างค่ะมันก็จะลดน้อยเรื่องดีๆเองคิดเส้นใต้สิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการเราก็จะสามารถใช้ความสามารถได้มากขึ้นได้อย่างสูงยิ่งขึ้นนะคะสำหรับงานของพระเจ้าคิดถึงมันเนาะแล้ววันนี้ในระหว่างสมาธิเราสามารถใคร่ครวญเราก็จะเห็นภาพนิมิตนั้นที่ชัดเจนในตนเองหากมันไม่เห็นก็สร้างขึ้นมาค่ะและเห็นก็สร้างนิมิตนะคะเหมือนที่บาบอกนะคะภาพลักษณ์ของเทพหรือภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตค่ะและนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่แบบว่าเพ่งรวมเป็นสมาธินะคะอมชันOm Shanti. So today is day 26, United in Love for the One, Collective Meditation with Mohini Didi. So we'll do meditation now and then we will take Drishti from Didi and there will be a song. So we'll finish with that and tomorrow is Friday. So we'll follow our Om Shanti. Let us, each one of us, create the image which grants visions so that these